าเหตุก็ว่ามันไม่ได้เลียไอ้เลือดแร่อ๋อมีอย่างนั้นด้วยวัวคลอดลูกแล้วรกไม่ออกเพราะว่าไม่ได้เลียเกลือแร่ใครบอกครับคุณนะหมอบอกกันครับผมแต่ว่าตัวอื่นให้เลียเกลือแร่รกออกปกติครับไอ้ตัวนี้มันก็พิเวลาลูกคลอดลูกมาประมาณชั่วโมงหนึ่งมันก็คลอดอีกไอ้รกมันก็ออกใหม่อ๋อแสดงว่าเกลือก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าของคุณอานี่ให้กินเกลือแร่เนาะครับผมแล้วได้ซื้อพวกรำพวกหัวอาหารให้กินบ้างไหมครับไม่ให้กินแต่หญ้าบางทีก็ถ้าวันไหนรีบก็ต้องไม่น่าจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะอ๋อนี่ครับผู้ชมครับนี่นี่นี่อันนี้คือปลายข้าวเนาะที่โรยลงไปนะครับอ๋อโรยทุกจุดเลยสิก็โรยจากนี้ไปถึงโน่นโรยที่เปียกด้วยเน้นที่เปียกใช่ไหมครับแล้วไก่เขาก็จะมาเคลียร์ไปเจอที่ไหนมาครับถึงทำแบบนี้ก็พวกติดอาหารพวกไก่ก็ทำนี่การเลี้ยงมันถ้าพวกไก่ชนเขาจะอยู่ในซุ้มเนาะแต่นี่ไก่พื้นบ้านแล้วก็เลี้ยงอย่างธรรมชาติปล่อยให้มันอยู่นี่ครับผมแล้วก็โยนปลายข้าวให้มันกินครับผมขี้ก็จะแห้งไวด้วยเพราะมันละเอียดเนาะสลับไปเรื่อยๆครับผมอันนี้คือ FC ตัวยงเลยนะผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับคุณอาเลี้ยงวัวช่วงนี้ช่วงนี้มันก็ปัญหาคือว่าราคามันถูกแค่นั้นเองปัญหาคือราคาอย่างอื่นไม่ใช่ปัญหาเลยครับเป็นไงบ้างครับราคานี่โอ้ตัวหนึ่งเขาหมื่นกว่าบาทตรงนี้หมื่นกว่าบาทราคาราคาพวกไอ้แน่ค่อยเดินซื้อก็ให้หมื่นมันเดียวกับประมาณ12,000เนี่ยตัวกลางไอ้รูแม่กลางแค่นั้นแหละครับผมไปถึง15,000ราคามีแต่ถูกลงถูกลงเลยครับครับผมมีแต่คนบ่นขนาดควายตัวใหญ่ของฝั่งนู้นนะครับก็ให้ทองตัว 30,000ควายนะครับแบบโอ้ก็ยังใหญ่เลยใหญ่กว่าวัวสีขาวตัวนี้นะใหญ่กว่า2ตัว 30,000เท่ากับตัวละ 15,000ครับผมขายเลี้ยงมาก็มีแต่ขายมีแต่ตัวละ10,000ไม่เคยเกิน10,000สักทีชุดก่อนก็ขาย2ตัวก็ได้ 20,000 อ๋อขายไปแล้วเหรอครับคนเขาก็เลิกเลี้ยงเขาก็ขายยกหมดเลยว่าไม่ไหวไม่คุ้มครับไม่คุ้มแล้วของคุณอาคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับไอ้ช่วงนี้ก็รอจังหวะเวลาการถ้าราคาดีก็จะปล่อยถ้าราคายังไม่ดีก็ไว้รอก่อนครับผมคิดว่ามีปัญหาไหมถ้าเก็บไว้ก่อนเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกครับก็ว่าหญ้าก็มีให้กินเสมอครับผมเอาง่ายคือยังพอเลี้ยงได้พอเลี้ยงได้คือว่าจุดนี้เราไม่ได้จับไอ้วัวเราก็มาเอาเป็ดมาเสริมอ๋อผมว่าเจอหลายคนเขาเริ่มผสมผสานแล้วนะคือถ้าเลี้ยงวัวหน้าเดียวนี่ไม่ได้นะไม่ได้ครับต้องมีเป็ดด้วยเป็ดมามันก็ได้ไข่ได้เงินทุกวันเฮ้ยคำพูดนี้ผมชอบมากเลยนะทำนานแล้วหรือยังครับที่เอาเป็ดมาเลี้ยงนี่ปีหนึ่งแล้วครับอ๋อตั้งแต่วัวราคาสุดจับอย่างอื่นมาเสริมเลยโอ้ยดีมากเลยนะจากตั้งแต่ก่อนมันหลายตัวเนาะใช่ใช่ครับสองตัวแล้วก็คลอดมาก็เป็ดก็ซื้อมาเลี้ยงปีหนึ่งแล้วก็ซื้อตัวเล็กมาเสริมอีกครับผมแล้วก็เป็ดเทศด้วยครับผมเป็ดเทศก็ประมาณ3เดือนก็ได้ขายแล้วอ๋อกิโลละ70ครับผมแสดงว่าตอนนี้เป็นเกษตรผสมผสานแล้วไม่ใช่วัวอย่างเดียวแล้วครับเอาผมถ้าผมพูดตรงๆนะถ้าวัวอย่างเดียวนี่อยู่ได้ไหมครับมันก็อยู่ได้เลยเพราะตัวนี้ก็เป็นคือกำไรที่ตั้งแต่เราเลี้ยงมาก็มีอยู่4ตัวนี่ครับผมกำไรก็พออยู่ได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้มีงอกเงยขึ้นมาอีกละมันก็คือเงินระยะยาวเนาะที่ว่าเราจะไม่ได้มีเงินรายวันใช้ครับพอมีเป็ดปุ๊บนี่เป็นยังไงบ้างครับนี่โอ้เป็ดไอ้ไข่มาเราไม่พอกันไอ้ลูกค้าสั่งเยอะดิช่วงนี้ยัง20แผงยังไม่มีเวลายังมีส่งข่าวเลยดิไข่เป็ดนี่เหรอครับครับโอ้ยผมว่าดีนะครับพวกอบจ.ครับก็สั่งทีละ6แผงโอ้ในหมู่บ้านเนาะ3-4 วันก็สั่งแล้ว3-4 วันก็สั่ง
ก็พอได้นะผมว่านะครับได้อยู่ครับคือถ้าเรามองที่วัวเนาะผมว่าอาจจะท้อได้นะคือมันจิตใจมันอยู่แต่กับวัวจริงๆเนาะมันไม่ได้ว่าขายวัวก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมีเป็ดให้เลี้ยงแต่ถ้าเกิดไม่มีเป็ดนี่ไอ้วัวกูนั่งไปก็ราคาถูกไปถูกไปเนาะมันบั่นทอนจิตใจนะครับผมเราก็ได้จากพวกนี้แหละมาช่วยเสริมมีแรงหน่อยครับผมแต่รอแต่ถูกวัวมันก็ไม่ได้แล้วแล้วพวกวัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับคุณอากินแต่หญ้าตัดหญ้าให้กินหญ้าให้กินในพวกอาหารหรอกอ๋อหญ้ากับฟางจริงๆครับทำไมมันสุขภาพดีจริงเลยครับนี่มันกินอิ่มครับกินอิ่มให้กินเวลารสหวานรสเค็มกว่า4ตัวนี่นะครับโอ้รกมันไม่ออกต้องล้วงออกสาเหตุก็ว่ามันไม่ได้เลียไอ้เหลือแร่อ๋อมีอย่างนั้นด้วยวัวคลอดลูกแล้วรกไม่ออกเพราะว่าไม่ได้เลียเกลือแร่ใครบอกครับคุณนะหมอบอกกันครับผมแต่ว่าตัวอื่นให้เลียเกลือแร่รกออกปกติครับตัวนี้มันก็คือเวลาลูกคลอดลูกมาประมาณชั่วโมงหนึ่งมันก็คลอดอีกไอ้รกมันก็ออกใหม่อ๋อแสดงว่าเกลือก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าของคุณอานี่ให้กินเกลือแร่เนาะครับผมแล้วได้ซื้อพวกรำพวกหัวอาหารให้กินบ้างไหมครับไม่ให้กินแต่หญ้าบางทีก็ถ้าวันไหนรีบก็ต้องไม่ว่างตัดก็ใส่ฟางให้กินฟางเฉยๆครับอ๋อฟางเฉยๆก็อ้วนได้เหมือนกันเนาะโอ้ดีนะผู้ชมครับแล้วคอกวัวของเรานี่ทำมิดชิดแบบนี้ช่วยได้เยอะไหมครับครับกันยุงกันอะไรได้เลยเนาะผมว่าเนาะหลายปีครับวัวพื้นบ้านนะครับแล้วทำไมถึงได้ขยับสายพันธุ์มาเลี้ยงพันธุ์นี้ครับคุณนะก็ใครขายเห็นนายๆสวยเขาก็ซื้อเข้ามาอ๋อเปลี่ยนกลับไปเรื่อยๆครับผมเหมือนไอ้ตัวนั้นน่ะตัวนั้นก็ซื้อมาทั้งแม่ทั้งลูกแต่แม่มันขายไปก่อนครับผมอันนี้มาจากเขาใหญ่โอ้ซื้อมาไกลเหมือนกันนะครับมาส่งตอนที่เราเลี้ยงวัวพื้นบ้านแรกๆนี่เป็นยังไงบ้างครับมันก็ช่วงนั้นราคามันแพงมันก็โอเคอยู่แต่มาหลังๆเนี่ยเรื่องโอ้เริ่มลดไม่เลยขยับขายออกบ้างครับผมขยับสายพันธุ์ก็เลยมาเลี้ยงสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้พอมีราคาไหมครับคุณนะอันนี้ก็แล้วแต่คนไอ้พวกคนซื้อได้ใช้สายตาวัดอีกแล้วมีตีบ้างไหมครับวัวนวดอย่างนี้เนี่ยไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยมีใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรครับคุณอาขาวๆนี่ปลายข้าวครับปลายข้าวครับคุณอารวยทำไมครับนี่รวยให้ไก่กินจะได้เคลียขี้วัวให้มันเลียรวยไปในขี้วัวปุ๊บพอไก่เขามากินเขาก็ต้องเคลียหาเศษอาหารครับพอเขาเคลียเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างครับนี่ได้ก็ขี้วัวมันก็จะกระจายไปมันไม่เป็นก้อนแล้วมันก็แห้งแล้วก็โกยไปโกงกันไว้ครับผมแล้วก็เอามาหลังก็เอาโรยไปที่ตรงที่เปียกอีกคือตอนนี้คุณอาโรยอยู่กองนั้นเนาะเห็นอยู่เนาะเข้าไปดูได้ไหมครับได้เดี๋ยวเข้าไปดูที่คุณอาโรยปลายข้าวเนาะบนขี้วัวเนาะเดี๋ยวให้ผู้ชมดูนะครับว่าอันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านได้ไหมนี่ได้นะได้นะน่าจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะอ๋อเนี่ยครับผู้ชมครับนี่อันนี้คือปลายข้าวเนาะที่โรยลงไปนะครับอ๋อโรยทุกจุดเลยสิก็โรยจากนี้ไปถึงโน่นครับโรยที่เปียกด้วยเน้นที่เปียกใช่ไหมครับแล้วไก่เขาก็จะมาเขี่ยไปเจอที่ไหนมาครับถึงทำแบบนี้ก็พวกทหารพวกไก่ก็ทำนี่การเลี้ยงมันถ้าพวกไก่ชนเขาจะอยู่ในซุ้มเนาะแต่นี่ไก่พื้นบ้านแล้วก็เลี้ยงอย่างธรรมชาติปล่อยให้มันอยู่นี่ครับผมโยนปลายข้าวให้มันกินครับผมขี้ก็จะแห้งไวด้วยเพราะมันละเอียดเนาะสลับไปเรื่อยๆครับผมบางวันก็ไม่ออกถ้าวันไหนไม่ว่างต้องทำไปนาก็ใส่ยาให้มันกินอยู่แล้วครับผมเที่ยงกว่าจะมาก็ให้มันกินให้ก่อนครับผมบ่ายมาก็ให้เอาทำไมถึงอยากเอาวัวไปปลูกข้างนอกครับคุณนาเพราะว่าให้ฟื้นมันแห้งไงถ้ามันอยู่อย่างนี้มันจะแฉะครับผม
ก็ให้มันไปยืนข้างนอกหาเดินออกกำลังกายหากินเล็มหญ้าเล็มอะไรครับผมแล้วการที่เราเอาวัวออกข้างนอกอย่างนี้เนาะเมื่อเปรียบเทียบกับขังคอกเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันครับเท่าที่เราสังเกตนะก็ต้องเอาออกไปข้างนอกจะดีกว่าถ้าเรามีพื้นที่เราก็ถ้าอยู่แต่ในคอกมันจะไม่ดีว่าขี้มันจะไม่แห้งครับผมมันจะแฉะไปเรื่อยแสดงว่าอย่างนี้คือการได้พักคอกเนาะครับผมแสดงว่าคอกวัวเคยแฉะมาก่อนครับเวลาคอกวัวแฉะนี่ส่งผลเสียอะไรบ้างครับคุณนามันก็ไอ้วัวมันก็จะไม่มีที่นอนมันจะยืนก็เลยต้องเอาดินเข้าแล้วก็เอาโกยไปกองให้ก็กองไว้ที่เปียกก็เอาขึ้นไปครับผมเพราะตรงนี้มันเป็นพื้นซีเมนต์มันแห้งช้าอ๋อถึงเอาไปกองไว้ข้างบนทำไมตรงนี้ถึงได้เป็นพื้นซีเมนต์ครับคุณนาทำทั้งปลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูเป็ดของคุณอานะครับนะแหล่งสร้างรายได้รายวันเลยเนาะออกไข่ทุกวันไหมครับเป็ดเนี่ยครับดูเลยจัดการง่ายไหมครับคุณอาง่ายครับง่ายนี่คือง่ายจริงๆใช่ไหมครับทำอะไรบ้างครับถ้าเราเลี้ยงเป็ดวันหนึ่งเนี่ยก็ให้แต่อาหารช่วงเช้ากับเย็นตอนเที่ยงก็ถ้ามีหอยเชอรี่ก็ทุบให้มันกินหอยเชอรี่ครับแสดงว่าเป็ดพวกนี้ชอบกินหอยเชอรี่มากๆครับทั้งหมดกี่ตัวครับคุณนานี่ไอ้ข้างนอกก็130 130ตัวครับได้ไข่มาแล้วกี่ฟองครับมันมีไอ้รุ่นตัวสาวยังไม่ไข่ประมาณ30ตัวแล้วก็ประมาณวันทุกวันเราไข่วันละ80มันเริ่มขนร่วงแล้วมันก็เริ่มขึ้นมาใหม่ขนร่วงครับอันนี้คือผลัดอายุใช่ไหมครับผลัดไวเนาะครับถ้าเป็นงูก็ลอกคราบเนาะอ๋อเป็ดก็จะผลัดขนออกขนออกแล้วก็ออกมาใหม่ออกใหม่ตอนนี้ก็เริ่มมีไข่ละครับอ๋อน้ำก็จะกินอย่างนั้นได้เลยครับโอ้ดีนะผมว่าเลี้ยงง่ายนะนี่พอมันหมดไข่ปุ๊บก็มีคนซื้อเป็ดต่ออีกเขาขายตัวละเท่าไหร่ครับคุณนะพวกตัวนี้มันก็ตัวละ60-70ตัวละหรือเป็นกิโลครับตัวหนึ่งตัวละ6บาทเอ้ย60-70บาทเองนะทำไมถูกจริงเลยครับคุณนะพวกเป็ดเนี่ยมันไม่ค่อยมีเนื้อเป็ดไข่มาไอ้พวกเพื่อติดต่อให้พวกไอ้พ่อค้าเขามาซื้อเขาไม่รับซื้อเขารับซื้อแต่เป็ดเทศเป็ดเทศก็คือเป็ดอย่างนี้เนาะครับอันนี้คือมีเนื้อครับผมแต่ถ้าเป็ดกับก้าวเรานี้ไม่มีเนื้อครับอ๋อมีแต่กระดูกครับอ๋อมีอย่างนั้นด้วยอันนี้เป็นความรู้ใหม่ผมเลยนะเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนนะแสดงว่าเป็ดที่เราบริโภคกันหลักๆก็คือเป็ดเทศครับแต่ว่าเป็ดกราบนี่คือเป็ดที่ให้ไข่เนาะครับไม่ค่อยมีเนื้อครับ